สวัสดีค่ะงานหมวกนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวขั้นตอนการทำงานหมวกนะคะเหมือนกับหลายๆคลิปที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็ดูกันให้เบื่อกันไปเลยดูกันให้หายคิดถึงกันไปเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาจากทีมใส่แล้วไม่แห้วนะคะก็สั่งมาเป็นลูกค้าเก่าค่ะสั่งมาหลายรอบมากแล้วก็รอบนี้ก็สั่งเข้ามาอีกหลักเกือบ20ใบอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแถมให้พิเศษนะคะก็คือหน้ากากนั่นเองค่ะเป็นหน้ากากผ้าปิดปากเรียกว่าผ้าปิดปากพิมพ์ลายนะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดส่งให้กับในล็อตนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างานเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่ารอบนี้ค่ะโลโก้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยตามที่ร้านเคยปรับให้นะคะก่อนเนี้ยโลโก้ของพี่เขาจะเล็กนิดนึงนะคะแต่รอบหลังเนี่ยเราก็แนะนำไปเรื่องการปรับเพื่อที่จะให้งานหมวกนะคะเต็มหมวกพอดีเพื่อความสวยงามของหมวกนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่างานเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราก็ขั้นแรกนะคะเราก็จะมาพิมพ์งานกันก่อนนะคะพิมพ์งานออกมาเป็นโลโก้นะคะเป็นโลโก้แต่ละดวงนี่ค่ะใส่แล้วไม่แห้วนะคะแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นๆค่ะเพื่อที่จะมาเตรียมรีดลงหมวกนั่นเองนะคะรีดล้อลงหมวกนั่นเองค่ะหรือจะเรียกว่างานสกรีนหมวกงานพิมพ์ลายหมวกก็ได้นะคะอยู่ที่ลูกค้าสะดวกก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพอรีดล้อออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการรีดล้อนั่นเองค่ะการรีดล้อนะคะเราก็ต้องใส่หมวกนะคะเข้าไปที่แท่นพิมพ์แล้วก็เตรียมโลโก้นะคะอันนี้คือโลโก้ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเราก็จะวางเข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้องของเขานะคะเพื่อที่ว่าตอนที่รีดแล้วอะค่ะหมวกก็จะอยู่ในระดับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนั่นเองนะคะเราก็มีการวัดระยะกะระยะนะคะให้อยู่ตรงกลางให้สมดุลที่สุดค่ะแต่อย่างอันนี้คือเราแอดมินก็ทำมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็เลยจะสะดวกนิดนึงก็คือจะสะดวกก็ความหมายก็คือว่าไม่ต้องกะระยะมากเพราะว่าชินมือแล้วนั่นเองนะคะและสำหรับงานหมวกวันนี้นะคะมีทั้งหมด3สีค่ะสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีลายพรางทหารนะคะหมวกลายพรางและอันนี้นะคะก็คือโลโก้ที่เราบอกว่าตัดแยกมาเป็นชิ้นนะคะนี่ค่ะของทีมใส่แล้วไม่แห้วนั่นเองนะคะเป็นโลโก้ทีมนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำทั้งหมดเลย10กว่าใบนี้ทำทั้งหมดทีเดียวนะคะรวมไปถึงผ้าปิดปากด้วยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วจะมาให้ดูกันอีกทีนะคะตอนท้ายคลิปนะคะมาดูว่าพอเสร็จแล้วทั้ง3สีจะเป็นยังไงบ้างนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับงานหมวกทีมใส่แล้วไม่แห้วนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างสวยมากนะคะโลโก้เต็มงานหมวกเลยค่ะแล้วก็เราจะมีแถมพิเศษนะคะคือผ้าปิดปากนะคะที่เราพิมพ์ลายมาแล้วด้วยค่ะพิมพ์ลายเป็นของทีมใส่แล้วไม่แห้วให้เลยนะคะแล้วก็มาดูงานหมวกกันนะคะสำหรับงานหมวกนะคะอันนี้คือสีแดงนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะคมชัดมากนะคะสีแดงด้านหลังก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีลายทหารค่ะอันนี้จะเรียกว่าเป็นหมวกลายทหารนะคะลายทหารด้านหลังก็เป็นลายทหารเป็นลายทหารเต็มใบเลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะเป็นลายพรางด้วยที่ปรับระดับศีรษะนะคะก็จะเป็นลายพรางด้วยเช่นกันนะคะและสีสุดท้ายนะคะคือสีน้ำเงินนี่สีน้ำเงินก็จะเข้ากับตัวอักษรนะคะโทนใกล้เคียงกันเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินใกล้เคียงกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะทุกใบจะสามารถปรับระดับศีรษะได้นะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยค่ะปรับลึกปรับแน่นปรับหลวมนะคะได้ทั้งหมดเลยก็ขอฝากร้านด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้หมวกทีมสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อกันมาได้นะคะแล้วก็สำหรับเซตนี้นะคะเรามีการถ่ายรูปด้วยหากใครอยากได้ภาพเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับงานหมวกก็ไปดูรูปได้นะคะเพราะเรามีทั้งรูปทั้งคลิปเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะถือกล้องนานแล้วกล้องสั่นภาพสั่นมือสั่นมากกล้องสั่นมากนะคะก็ขอโทษด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ได้ตั้งขากล้องนะคะก็ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ